สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะคะอยู่กับคุณอาทิตย์กิจแสวงสุขและดิฉันพัศวีค่ะจนถึงวินาทีนี้วันนี้ยังคงไม่มีพระราชกฤษฎีกาลงมานะคะว่าวันเลือกตั้งจะกำหนดวันที่เท่าไหร่แต่หลายคนคิดอยู่แล้วว่าเลื่อนแน่ๆจาก24แต่ก่อนหน้านี้เลื่อนแล้วฮะเลื่อนแล้วหรอครับเพราะก็สมมุติว่ายังเมื่อวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ประกาศพระกิติกาก็การเลือกตั้งก็กำหนดอยู่แล้วว่าเมื่อประกาศพระกิติกาต้องนับไปอีกอย่างน้อย45วัน45วันก็คือว่า45วันจากวันนี้คือวันที่เท่าไหร่อ้าว45วันจากวันนี้วันที่7ใช่ไหมฮะก็คือนับไปสิ15 22ก็ประมาณ22วันนี้ยังทันสมมติอะใช่ไหมวันนี้วันสองวันนี้ยังทันแต่ว่าก็คือว่าถ้าเกินพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะอาจจะไปหมายถึงว่าคุณก็จะกกต.ก็จะกำหนดวันเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นเอานี้มันเป็นล็อกตามกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือก็ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยเลื่อนอะเลื่อนอะค่อนข้างจะชัดใช่เพราะแต่เลื่อนเป็นเมื่อไหร่อันนั้นอะอันนี้ก็คือไม่มีคำตอบแล้วก็ประเด็นก็คือว่าตกลงเราก็มีแต่อะไรอ่ะมีคุณวิษณุเดินพูดไปเดินพูดมาทำไมพูดแบบนี้คือหลายคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนตรงนี้ว่าเวลาที่มีคนแซวคุณอาจารย์วิษณุเนี่ยก็คือแบบอาจารย์กฎหมายเขาก็แซวว่าไอ้ที่มันรู้สึกว่าคุณวิษณุแกอะไรอ่ะหลายๆคนเขารู้สึกดีๆนะก็คุณวิษณุแกอะไรอ่ะนะครับว่าแกยั่วมากอะไรเนี่ยก็คือว่าเรียกกระแสมากคือว่าแกเดินพูดไปเดินพูดมาโดยที่เสร็จแล้วแกก็บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจกำหนดเข้าใจไหมกกต.คือก็เดี๋ยวแกก็บอกกกต.เดี๋ยวก็บอกรัฐบาลเดี๋ยวก็บอกอะไรนี่คือแกก็เดินไปเดินมาตลอดแล้วแกก็พูดนู่นพูดนี่อธิบายไปหมดนะฮะถูกอธิบายเต็มไปหมดเวลาอธิบายนู่นอธิบายนี่แล้วตัวเองก็ไปบอกยี่สิบก่อนก็บอกยี่สิบสี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่เหมาะสมแต่เสร็จแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้มีอำนาจกำหนดอะไรคือไปเดินพูดให้มันแบบคนเดินพูดให้คนหมั่นไส้อ่ะเข้าใจไหมนี่พยายามหาคำพูดค่ะคุณผู้ชมคือพี่ถึกเนี่ยกำลังหาคำพูดที่รู้นะว่าหมายความว่ายังไงเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากวนโอ้ยแหมรู้ที่จริงมีมากกว่านี้อ่ะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้ก็เดินพูดไปพูดมาโดยที่มันก็ไม่ชัดเจนสักทีใช่ไหมฮะคือถ้ามันชัดเจนเนี่ยไม่เป็นไรผมก็คิดว่าผมไม่ได้ซีเรียสว่าวันไหนแต่ว่าเอาให้มันซีเรียสอยู่แต่หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือว่าเอาให้มันชัดเจนว่าวันไหนไม่ใช่อาจารย์วิษณุเดินพูดไปเดินพูดมาใช่ไหมอันนี้แล้วเดินพูดไปเดินอธิบายไปอธิบายมาอะไรเงี้ยตอนนี้ที่มันไม่เคลียร์มีไม่เคลียร์แต่ว่าสุดท้ายคือโยนไปที่กกต.คือหลายเรื่องนะคุณผู้ชมกำลังจับประเด็นว่ากรอบระยะเวลาเอาเข้าที่จริงรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบระยะเวลาชัดเจนนะคะตอนนี้ประเด็นใหม่ที่ถกเถียงกันเนี่ยก็คือประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยก็คือว่าการตีความ150วันใช่ไหมเนื่องจากตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว่าเนี่ยอะไรนะ150วันเขาเขียนว่าอะไรนะเนี่ยเขาเขียนว่าในมาตรา200ให้ดำเนินการมาตรา268ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จภายใน150วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตราทีนี้ไอ้คำว่าให้แล้วเสร็จเนี่ยมันคืออะไรการเนี่ยแหละคือหลายคนหมายถึงว่าแค่วันเลือกตั้งเหรอแค่ไปหย่อนบัตรจัดวันเลือกตั้งให้เสร็จหรือว่าประกาศประกาศผลด้วยนี่แหละการตีความทีนี้ประกาศผลเนี่ยมันก็คือว่าหลังจากนั้นไม่เกิน60วันหลังจากวันเลือกตั้งไม่เกิน60วันทีนี้ตีความกันยังไงใช่ไหมฮะก็ฝั่งกรท.คือฝั่งคุณสมชัยเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาเป็นปีแล้วคุณสมชัยเขาตั้งข้อสังเกตมาตั้งนานแล้วตอนนี้คุณสมชัยก็เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์นะดีๆจะตั้งข้อสังเกตมาตอนแกเป็นกกต.ใช่แล้วแกว่า150วันเนี่ยมันรวมถึงอะไรแม้ก็มารวมถึงอะไรเพราะฉะนั้นแกก็แต่ทุกฝ่ายก็พยายามจะยืนยันว่า150วันเรานับแค่วันเลือกตั้งแต่เวลาเราดูภาษาใช่ไหมฮะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอาจารย์ชูศักดิ์ของเพื่อไทยก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าไอ้ภาษาเนี่ยคำว่าแล้วเสร็จเนี่ยมันต้องหมายความว่าเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จมันต้องคือเสร็จทั้งหมดสิใช่ใช่ไหมฝั่งกรท.ก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่หมายถึงแค่วันเลือกตั้งใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีคนเรียกร้องอาจารย์มิชัยออกมายืนยันให้หมดสิผมเรียกร้องเลยผมบอกกรท.ทั้งคณะออกมายืนยันให้หมดเลยตอนนี้หาไม่เจออาจารย์มิชัยอยู่ไหนก็ต้องยืนยันให้หมดเลยว่าตกลงนี่คุณเอาแค่วันเลือกตั้งใช่ไหมใช่ไหมคุณเอาแค่วันเลือกตั้งใช่ไหมถ้าคุณยืนยันอย่างนั้นแล้วเกิดสารรัฐธรรมนูญไป
มีคนฟ้องแล้วมีคนร้องแล้วศาลมันก็ตัดสินอีกอย่างก็ตัดสินว่าตัดสินว่าเลือกตั้งโมฆะทำไงกรท.ทั้งคณะจะรับผิดชอบป่ะหรือกกต.ทั้งกรท.คณะกรรมการยกร่างเพราะกรท.นี่ออกมาพูดยืนยันว่า150วันเนี่ยเอาแค่วันเลือกตั้งค่ะใช่ไหมเมื่อวานคุณชาติชายณเชียงใหม่ออกมาพูดยืนยันบอกว่าเอาแค่วันเลือกตั้งถ้าคุณยืนยันอย่างนั้นจริงอ่ะคุณช่วยยืนยันกันให้หมดแล้วเวลาศาลรัฐธรรมนูญเขาตีความอีกอย่างเนี่ยจะได้หาคนรับผิดชอบได้เออแต่ไหวเหรอคือคำถามคือว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกอย่างได้ป่ะได้ครับได้หมายความว่าศาลก็ตีความตามตัวอักษรค่ะศาลก็ตีความตามความหมายศาลก็อาจจะมองแบบเราเหมือนกันว่าบางคนมองแบบบางคนว่าเอ๊ะให้แล้วเสร็จเนี่ยมันน่าจะความหมายว่าต้องประกาศผลเลือกตั้งทุกอย่างต้องเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าศาลไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนเขียนแล้วมันต้องหมายความว่าอย่างนั้นกฎหมายไม่ได้บอกงั้นเวลาการตีความกฎหมายเขาอาจจะไม่ถือกันก็ได้เขาอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะเวลาคุณไปตีความคุณเขียนไปเสร็จแล้วคนอื่นเขาก็เข้าใจอย่างนี้คนที่ลงประชามติคนที่รับร่างคนที่อะไรต่างๆใช้กฎหมายมาเขาเข้าใจอย่างนี้กันหมดเขาเข้าใจว่าทั้งหมดนี่คือ150วันเนี่ยรวมถึงวันประกาศผลเลือกตั้งด้วยกรท.จะมาอ้างเฉพาะตัวเองว่าตัวเองหมายความว่าแค่วันเลือกตั้งไม่ได้ทีนี้วันเนี้ยเรามาดูวิษณุพูดใช่ไหมฮะพูดอีกแล้วนะคะอาจารย์วิษณุพูดอาจารย์วิษณุยืนยัน150วันเนี่ยรวมเนี่ยรวมจริงๆแล้วไอ้60วันเนี่ยไม่ได้อยู่ใน150วันแต่ก็ยอมรับนะว่ามันเป็นปัญหาค่ะยอมรับว่ามันเป็นปัญหาในการที่จะตีความคือตัวเองเนี่ยยืนยันตัวเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญใช่ไหมอาจจะการเลือกตั้งในวันที่120 130ก็ได้เพียงแต่ว่าคล้ายๆกับว่าหากนับรวมถึงวันที่จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งแล้วมีวันประกาศผลเหลืออยู่เพียง 20-30 วันเท่านั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการบริหารจัดการของกกต.ไม่เขาบอกว่าถ้านับรวมเหลือเพียง 20-30 วันมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการของกกต.เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากกต.เนี่ยเสียวกกต.บอกว่ามีวิธีบริหารจัดการได้เช่นรู้แล้วว่าวันสุดท้ายของ150วันคือวันที่9ดังนั้นถ้าจะตัดปัญหา9พฤษภาคมนี้ดังนั้นถ้าจะตัดปัญหาก็จัดการเลือกตั้งและนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในวันที่9แค่นั้นก็จบเรื่องใช่ไหมเพียงแต่ถ้าการเลือกตั้งขยับไปไกลกันแล้วรองผลได้ทำมาทันวันที่9อาจจะสั้นไปหน่อยแต่กกต.อาจบริหารจัดการได้ก็ได้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดผมถึงบอกว่าไม่มีปัญหาเลยในการปฏิบัติใช่ไหมอย่างไรก็ตามนะจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าการเลือกตั้งและรับรองผลเนี่ยจะต้องทำภายใน150วันหรือไม่และไม่มีความจำเป็นที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความนะเพราะเพียงแค่รับเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่9พฤษภาคมทุกอย่างก็จบใช่ไหมคือแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นวิธีการปลอดภัยที่สุดเอ้าอันนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าระดับมือกฎหมายระดับวิษณุเครืองามก็ยังไม่ชัวร์บอกว่าเหมือนกับบอกว่าชัวร์นะไม่คิดว่าไอ้60วันนี้ไม่อยู่ใน150วันแต่วิธีปลอดภัยที่สุดเฮ้ยถ้าคุณยังหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็แปลว่ามันต้องไม่ชัวร์ล่ะผมก็กลัวสิคนอื่นก็ต้องกลัวสิคนทั้งประเทศก็ต้องรู้สึกกลัวสิว่ามันจะเลือกตั้งโมฆะใช่ป่ะเพราะบ้านเราเนี่ยเลือกตั้งโมฆะมาแล้วตั้ง2ครั้งด้วยความที่คนก็ไม่คาดคิดค่ะใช่มั้ยฮะตอนเริ่มต้นก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะมีการเลือกตั้งโมฆะได้จริงป่ะนะฮะเราไม่เคยคาดคิดเลยว่าเลือกตั้งโมฆะได้โมฆะมาตั้ง2ครั้งค่ะอ้าวแล้วถ้าครั้งนี้มันเกิดจะโมฆะอีกทำไงอ่ะถ้าโมฆะอีกเนี่ยกรท.เนี่ยทั้งคณะมายืนเรียงหน้ายืนยันว่าไม่นับใน150วันผมก็ยังไม่เชื่อนะแล้วพลเอกประยุทธ์จะต้องบริหารประเทศต่อไปเลยนะคะใช่ก็ที่หมอเลียพูดไงฮะพลเอกประยุทธ์จะต้องบริหารประเทศต่อไปอันนี้คือเพราะว่าถ้าสมมติว่าศาลไปตีความมาเลือกตั้งโมฆะปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้จะบริหารคือหมายถึงว่าถ้าศาลฎีกาเลือกตั้งโมฆะรัฐธรรมนูญไม่มีเขียนต่อแล้วว่าทำไงถูกไม่มีเขียนต่อแล้วว่าทำไงก็อาจจะต้องไปจัดเลือกตั้งใหม่อีกทีอะไรใหม่อีกทีแต่ใครผิดใครอะไรต่างกกต.ผิดไหมใครผิดอีกอะไรต่างนี่ยุ่งไปหมดค่ะเสร็จแล้วจะอยู่ได้ไหมผมยังไม่รู้เลย คือมันจะหมายถึงว่าจะอยู่สงบกันไหมยังไม่รู้เลยเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันจะยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่เพราะว่าเข้าใจไหมฮะสมมติศาลรัฐธรรมนูญตีความไปอย่างนั้นก็จะมีคนไปโวยศาลรัฐธรรมนูญอีกนี่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันเออก็จะมีคนไปโวยศาลรัฐธรรมนูญอีกกรท.ก็จะเถียงกับศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆอ้าวแล้วอย่างนี้แล้วก็จะมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญอีกถึงแม้ว่าเขาห้ามวิจารณ์แต่ก็จะมีคนบอกว่า
ใช่ไหมเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ตีจะต้องอยู่ต่อไปถึงหลังเลือกตั้งนะสารรัฐธรรมนูญอยู่ต่อถึงหลังเลือกตั้งนะหลังเลือกตั้งถึงเลือกใหม่ก็มีคนไปว่าว่าสมมติตีความอย่างนี้ท่านอาจจะตีความตรงๆก็ท่านคิดว่าเนี่ยถูกแล้วแต่ก็จะมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยสารรัฐธรรมนูญตีความตัวเองก็ได้อยู่ต่อสิอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างนี้อีกโอ้ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆกับว่าเพราะฉะนั้นจะทำให้มันไม่ชัวร์เลยดิป่ะแต่ก็มีปัญหาอีกคืออาจารย์วิศนุก็บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณไปทำให้มันประกาศผลเลือกตั้งภายในวันที่9ค่ะใช่ไหมคือพอไปถึงวันที่9ปุ๊บให้เสร็จวันที่9มันก็จะมีปัญหาอีกเพราะเราพยายามจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นด้วยกันทุกคนก็คือว่าต้องทำให้คล้ายๆกับว่าการเลือกตั้งกับพระราชพิธีคู่ขนานไปด้วยกันแต่อาจารย์วิศนุก็บอกว่าคือทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าเมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วต้องกราบบังคมทูลเสด็จเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันและจะต้องคิดเผื่อด้วยว่าท่านในหลวงมีพระราชกรณียกิจระหว่างนั้นจะเสด็จเปิดประชุมรัฐสภาได้อย่างไรการจะประกาศผลการเลือกตั้งจึงต้องดูว่ามีพระราชกรณียกิจใดหรือไม่เพราะหมายถึงว่าพระพิธีมีถึงวันที่4 ถึง 6แต่หลังจากนั้นก็มีอีกมีพิธีตามหลังอีกใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออาจารย์วิศนุก็บอกว่าขอรอดูวันที่9ไอ้วันที่10มกราเขาจะมีการประชุมเรื่องอะไรต่างนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงเหมือนกันเรื่องประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีด้วยอันนี้เราก็บอกว่ากกต.ก็จะรอฟังกำหนดการจัดงานอันนี้คือหมายถึงว่าแต่ถ้ารอถึงวันที่10เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าก็แปลว่าถ้าวันที่10ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาก็หมายความว่าไม่ใช่24กุมภาแล้วแน่นอนเกินไปแล้วครับแต่ว่าจะเป็นวันไหนเอาข้อที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.บอกว่าวันที่10มีนาเนี่ยเซฟโซนสุดก็เซฟโซนเพราะว่ามันประกาศผลได้ประมาณวันที่9พฤษภาก็คือจะไม่เลยกรอบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะคุณผู้ชมเอาข้อที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการประกาศพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดความงงงวยกันเกิดขึ้นนะเนื่องจากว่ามันมีการแบ่งบทบัญญัติออกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดี๋ยวพูดกันเรื่องนี้อาจารย์พิยบุตรเขียนนะชวนให้คิดใช่ต้องชวนให้คิดนะเพราะว่าคือชวนให้ศึกษาความพิสดารของกฎหมายไทยเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยคุณผู้ชมแบ่งเป็น2อย่างนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอำนาจจะอยู่ที่รัฐบาลพูดคุยกับกกต.แต่ว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยให้อำนาจทั้งกกต.และรัฐบาลช่วงหน้ากลับมาชวนคุยกันเรื่องนี้ในใต้ตองแห้งอ่อนแห้งช่วงนี้นะคะมาชวนคุณผู้ชมค่ะชวนคุยกันเรื่องของบทบัญญัติการเลือกตั้งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเปลี่ยนแปลงอำนาจนะคะหมายความว่าอย่างไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นฉบับเดียวกันคือพระราชกฤษฎีการัฐธรรมนูญเนี่ย3ฉบับเปลี่ยนมาค่ะเพราะคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์หมดเลยเอางี้มั้ยเอายังไงดีๆรัฐธรรมนูญ2540ใช่มั้ยฮะค่ะมาตรา115เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงมหาสัตว์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปค่ะซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่อายุสภาสิ้นสุดลงวันเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรมั้ยฮะอันนี้116มหาสัตว์ทรงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่การยุบสภาให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน60วันขีดเส้นตรงนี้ไว้นิดนึงภายใน60วันแล้ววันเลือกตั้งนั้นกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนี่คือรัฐธรรมนูญ40นะฮะค่ะยุบสภาเนี่ยต้องมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันพอมารัฐธรรมนูญ50ค่ะเขียนเหมือนกันหมดแต่เปลี่ยนเนี่ยมาเป็นมาตรา107กับ108มาตัวเลขไม่สำคัญแต่เปลี่ยนการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาเพิ่มอะไรมาของเดิม60ค่ะอันนี้45ถึง60อันนี้45ถึง60ค่ะเพราะว่าตอนยุบสภาปี49อ่ะคุณทักษิณยุบสภาแล้วก็รีบเลือกตั้ง2เมษาค่ะเห็นมั้ยรีบเลือกตั้ง2เมษาก็ยุบสภาเข้าใจวันที่24กุมภาแล้วไงเนี่ยนะก็ประมาณปลายเดือนกุมภาทุกโวยอ้างเหตุเป็นการบอยคอตเลือกตั้งว่าไม่ถึงแค่30กว่าวันเองหาว่าเอาเปรียบใช่มั้ยหาว่าเอาเปรียบความจริงผมเข้าใจว่า
เขาต้องรีบตั้งรัฐบาลเอาเป็นว่ามันมีงานสำคัญมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปคือมันต้องรีบตั้งรัฐบาลแล้วมันก็เป็นกำหนดที่คล้ายๆกับว่านะฮะก็คือว่ามันเป็นกำหนดการที่คล้ายๆกับว่ามันก็เหมาะสมอะแล้วกฎหมายก็กำหนดว่ากฎหมายก็บอกแค่60วันค่ะภายใน60วันอะภายใน60วันคุณจะเลือกตั้ง10วันก็ได้เข้าใจไหมค่ะทีนี้เลือกตั้ง10วันก็โดนด่าสิเขาก็30กว่าวันใช่ไหมอันเนี้ยจะเป็นยังไงก็ไปถามอาจารย์บวรศักดิ์ตอนนั้นเป็นเลขาครม.ค่ะนะฮะบวรศักดิ์เนี่ยก็เป็นคนที่แบบคล้ายๆว่าอยู่กับคุณทักษิณตอนที่ไปทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาอันนั้นก็คือนะก็ไปถามบวรศักดิ์ทีนี้ถัดมา50แก้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโวยคุณทักษิณก็ไปเขียนว่า45ถึง60วันพอ60เปลี่ยนหมดเลยเนี่ยยังไงบ้างคะเปลี่ยนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ใช่ไหมก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นการที่พอยุบสภาใช่ไหมยุบสภาเนี่ยเวลายุบสภาเนี่ยคือตอนที่อายุสภาสิ้นสุดลงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนยุบสภามาตรา103บอกว่าพอยุบสภาเนี่ยให้มีพระราชกฤษฎีกาอ๋อทั้ง102 103เนี่ยพอยุบสภาปุ๊บหรือว่าพอจะเลือกตั้งใหม่เนี่ยให้มีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งภายในลูกทั่วไปภายใน45วันใช่ไหมแล้วก็หรือถ้ายุบสภาให้เลือกตั้งทั่วไปภายใน45ถึง60วันแต่ว่าพอเวลากำหนดวันเลือกตั้งอำนาจไปอยู่ที่ว่าให้กกต.เป็นคนกำหนดเอ้าของเดิมเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลก็จะหารือกกต.ค่ะผมยุบสภานะค่ะผมยุบสภาดิฉันยุบสภานะกกต.ต้องไปบริหารจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เขาก็ต้องหารือสิกกต.ว่าวันไหนเลือกตั้งเหมาะสมที่สุดคุณเตรียมงานทันได้ไหมแล้วก็กำหนดร่วมกันแล้วก็นำพระราชกิจการไปทูลเกล้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพระราชกิจการจะออกมาจะมี2ข้อ1วันที่ยุบสภา2วันที่เลือกตั้งใหม่รัฐธรรมนูญ60มาแยกออกแยกออกคือว่าพอตอนออกพระราชกิจการปุ๊บก็จะเป็นวันที่ยุบสภาหรือประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อครบวาระประกาศมีการเลือกตั้งแต่ยังไม่บอกว่าประกาศให้มีการเลือกตั้งแต่ยังไม่บอกว่าเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ถูกหลังจากนั้น5วันภายใน5วันให้กกต.ออกประกาศใหม่ว่าให้กกต.ออกประกาศใหม่ว่าจะเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วแถมมีมาตราแถมเข้ามาอีกมาตรา104ใช่ไหมมาตรา104คือกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เป็นเหตุไม่สามารถจัดการเลือกตั้งกกต.เนี่ยจะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ให้แต่ให้มีภายใน30วันตั้งแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงค่ะคือหมายความว่าสมมุติที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแล้วก็กกต.บอกว่าวันที่24สมมุติกกต.บอกว่าเขาจะจัดเลือกตั้งวันที่24หรือวันที่10มีนาอะไรเงี้ยนะค่ะเขาคิดว่ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จัดเลือกตั้งไม่ได้เขายืดไปอีก30วันก็ได้เอานี่แล้วรัฐธรรมนูญ60เขียนไว้เหรอคะครับมันมาจากอะไรอ่ะก็มันมาจากเลือกตั้งปี57ไงก็เลือกตั้งปี57จำไม่ได้เหรอเลือกตั้งปี57เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาค่ะคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วก็ใช้ตามรัฐธรรมนูญ50ก็คือเขาก็ประกาศให้เลือกตั้งวันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่2กุมภาใช่มั้ยฮะเขาก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งใช่มั้ยฮะวันที่2กุมภาใช่มั้ยฮะแล้วก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งเสร็จมีการขัดขวางเลือกตั้งไม่มีผู้สมัคร28เขตค่ะใช่มั้ยฮะไม่มีผู้สมัคร28เขตกกต.ก็ไปบอกว่าเสนอให้เลือกตั้งรัฐบาลก็มันจะเลื่อนได้ยังไงล่ะเฮ้ยมันก็ผิดรัฐธรรมนูญสิรัฐธรรมนูญก็บอกให้เลือกตั้งภายใน45ถึง60วันเฮ้ยคุณจะไปเลื่อนเกิน60วันได้ไงแล้วรัฐบาลก็ทำผิดรัฐธรรมนูญสิใช่ไหมฮะเอ้าทีนี้เขาก็กกต.ก็ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินได้อีกนะทำไมต้องทำเสียงสูงหรอก็ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเลื่อนได้ไงจำไม่ได้แล้วสามนูนตัดสินว่าเลื่อนได้ก็งงกันเป็นไก่ตาแตกเดี๋ยวนะฮะรัฐนูนเขียนว่าให้เลือกตั้งมาใน45ถึง60วันแต่สารรัฐนูนบอกว่าเลื่อนได้เลื่อนไปเกิน45ถึง60วันนั้นก็ได้แต่ให้เป็นอำนาจร่วมกันของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกและประธานกรรมการการเลือกตั้งทีนี้พอเขียนว่าอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยเฮ้ยรับผิดชอบด้วยนะคุณเลื่อนให้คุณต้องรับผิดชอบด้วยนะไม่ใช่คุณไม่รับผิดชอบค่ะเฮ้ยผมเป็นนายกผมจะกล้าเลื่อนเหรอรับผิดชอบร่วมกันใช่ป่ะคุณต้องรับผิดชอบนะ
รู้แล้วคืออันอย่างนี้แล้วใครมันรัฐธรรมนูญเขียนว่าเลือกตั้งได้ให้เลือกตั้งภายใน45-60 วัน3กกต.บอกขอเลื่อนกกต.ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเลื่อนได้ให้เกิน60วันตามรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ต้องมีคนรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับประธานกกต.คือมันฟังแล้วเกาหัวไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่มาเขียนใหม่รัฐธรรมนูญ60ค่ะแล้วก็เขียนแยกเลยให้อำนาจให้อำนาจรัฐบาลเนี่ยแค่ไปทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกากำหนดวันยุบสภาคือการยุบสภาเนี่ยมันก็คือรัฐบาลเห็นว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วข้าพเจ้าต้องยุบสภาแล้วเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วมันแย่แล้วอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลที่เขาจะยุบสภาใช่ไหมฮะอำนาจกกต.เขาก็ยุบสภาแต่ว่าทีนี้ก็มาแยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปว่ามีปัญหาซ้ำรอยแบบปี57อีกก็ไปแยกอำนาจกกต.แยกอำนาจกกต.มาว่าถ้ากกต.เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งเองแล้วถ้ากกต.เห็นว่ามันมีปัญหากกต.ก็เลื่อนเลือกตั้งได้เองอีกต่างหากเอาจ้ะเอาเลื่อนได้อีก30วันค่ะเพราะว่าป้องกันอันนี้ไงคือคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวซ้ำรอยปี57ใช่ไหมคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่ขำๆนะฮะคือเราก็เขียนรัฐธรรมนูญกันตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนเลือกตั้งโมฆะนี่ก็คงไม่ต้องสงสัยนะฮะปี57นี่จำไว้นะเขาไม่ให้ใช้คำว่าเลือกตั้งโมฆะให้ใช้ว่าเขาไม่ใช้คำพูดที่ถูกกฎหมายจริงๆก็คือบอกว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2556เฉพาะส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่2เนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือไม่สามารถจัดเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่พูดคำว่าโมฆะแต่มันก็คือภาษาชาวบ้านก็เรียกกันว่าโมฆะคือไม่ชอบรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรไม่คือมันมี28เขตไม่มีผู้สมัครไงอ๋อที่ตอนนั้นเพราะถูกขัดขวางก็คือว่าการขัดขวางนั้นการขัดขวางการเลือกตั้งนั้นทำให้พระราชกฤษฎีกาเนี่ยเสียไปทำให้พระราชกฤษฎีกาเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีคนไปขัดขวางใช่ไหมอันนี้ก็พูดไม่ถูกเลยนะคะก็แปลกๆอยู่มันมีหลายหัวข้อหลายมาตรานะคะสำหรับรัฐธรรมนูญ60เพราะฉะนั้นอย่าไปผมก็เลยไม่เคยไว้วางใจเลยว่าจะไม่มีการตีความเลือกตั้งโมฆะอีกเพราะผมก็รู้สึกว่ามันมีช่องได้อยู่นะครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าจนถึงณวันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปถามใครจากอาจารย์วิษณุจะเดินไปไหนตอนไหนจะพูดอะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นนักเรียนสอบแกทแพทจะตรงวันไหนหรือจะโทรไปถามรองประวิตรพลเอกประยุทธ์ทุกอย่างบอกว่ารอพระราชกฤษฎีกาแต่ถามคุณประวิตรอีกอย่างที่ผมคิดว่าชาวบ้านน่าจะชัวร์ก็คือเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยน่าจะต้องมีเนี่ยแกก็ตอบไม่ได้ แกตอบไม่ได้เหมือนกันบอกว่าไม่รู้จะปลดยังไงวันนี้หมดเวลาของใบตองแห้งออนแอร์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคุณอาทิตย์กิจดิฉันพัศวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ